จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเก่าแก่ในอดีตเป็นที่รู้จักในนามหริพุนชัยเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาที่มีความเป็นมาไม่ต่ำกว่า 1,350 ปีภูมิประเทศทางเข้าเมืองมีความโดดเด่นด้วยดอยสูงปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดดอยติตำบลป่าสักอำเภอเมืองลำพูนติดกับทางหลวงหมายเลข11เส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดลำปางลำพูนและยังไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ผู้ไปเยือนลำพูนจะเห็นอนุสาวรีย์องค์ครูบาศรีวิชัยนักบุญล้านนาในอดีตที่โดดเด่นอยู่เหนือวัดปัจจุบันวัดดอยติจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าหรือสกายวอล์กให้ล้อมรอบดอยติขึ้นโดยอยู่เบื้องหลังองค์อนุสาวรีย์ซึ่งจากทิวทัศน์ทำให้สามารถมองเห็นตัวเมืองลำพูนได้อย่างรอบทิศและสามารถมองไกลไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกด้วยสกายวอล์กดอยติมีความสูงของเสาเหล็กจากพื้นเบื้องล่างขึ้นไปถึงเบื้องบนประมาณ25เมตรและมีทางเดินยาวล้อมรอบดอยติให้ได้เดินกว่า100เมตรทำให้เมื่อเปิดใช้งานจะได้ชื่อว่าเป็นสกายวอล์กที่ยาวที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยทิวทัศน์ของตัวเมืองและชนบทจังหวัดลำพูนไปจนถึงเชียงใหม่ถือว่าน่าดูชมไม่น้อยทั้งยังมีทะเลหมอกให้ได้ชมในช่วงเช้าโดยเฉพาะในฤดูหนาวแบบรอบทิศ360องศาแตกต่างจากที่อื่นๆที่อาจมองเห็นได้เพียง2ถึง3มุมเท่านั้นปัจจุบันการสร้างสกายวอล์กที่วัดดอยติคืบหน้าจนใกล้แล้วเสร็จทางวัดจึงประกาศเปิดให้ญาติโยมและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2567นี้เป็นต้นไปโดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่ารถขึ้นดอยคนละ20บาทและค่าขึ้นชมสกายวอล์กคนละเพียง50บาทสนนราคารวมคนละ70บาทคาดว่าสกายวอล์กดอยติจะกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดลำพูนต่อไปพระครูบรรพตพัฒนกิจเจ้าอาวาสวัดดอยติให้เหตุผลถึงการสร้างสกายวอล์กโดยรอบดอยติว่าเพราะยุคปัจจุบันผู้คนต้องต่อสู้ดิ้นรนทำงานเพื่อเอาชีวิตรอดส่งผลทำให้มีเวลาเข้าวัดฟังธรรมะน้อยลงหลายวัดจึงมีการปรับตัวเพื่อดึงดูดผู้คนเข้าวัดสำหรับวัดดอยติมีภูมิประเทศของดอยสูงที่โดดเด่นจึงได้ลงทุนสร้างสกายวอล์กโดยใช้เงินทุนแบบวัดช่วยวัดมีผู้อุปถัมภ์มูลค่าหลายสิบล้านบาทเพื่อหวังดึงดูดผู้คนให้เข้าวัดดอยติซึ่งจะได้ทั้งชมทิวทัศน์เมืองลำพูนแบบ360องศาได้กราบองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัยทำบุญและฟังธรรมะซึ่งเรียกได้ว่าได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์พอดีมีอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยซึ่งสร้างไว้ที่วัดดอยติและมีเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็มีหลวงพ่อพระพุทธรูปกิตติซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระวิหารพระประธานเรามองเห็นว่าในอนาคตคนจะออกนอกวัดเยอะเพราะสิ่งเล้าตาเล้าใจอยู่ข้างนอกเยอะหลวงพ่อก็เลยทำสกายวอล์กขึ้นมาเพื่อดึงคนเข้าวัดอีกในด้านหนึ่งและเพื่อมากราบไหว้สักการะบูชาหลวงครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญล้านนาศรีหาลิงค์วิชัยที่วัดดอยตินี้ในอนาคตข้างหน้าวัตถุเป้าหมายนี้คือตั้งใจไว้แค่นี้ไม่มีอะไรมากมายและเป็นสิ่งที่ให้คนเข้าเมืองลำพูน 1,400 ปีซึ่งไม่ใช่เฉพาะวัดดอยติซึ่งทางจังหวัดทางหลายๆวัดหลายๆที่แหล่งท่องเที่ยวก็มีส่วนร่วมได้ผลบุญอันนี้อานิสงส์อันนี้ที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมาก็เลยได้จัดไว้สร้างไว้ที่วัดดอยติวันที่10นี้ก็จะเปิดทำการเยี่ยมชมสกายวอล์กที่วัดดอยติเป็นลำดับต่อไปขอเจริญพรตัวเลขการลงทุนคือมันก็หลายสิบล้านนะทางวัดก็มีค่าใช้จ่ายอยู่หลายอย่างโยม
เราจะไปมองด้านที่ว่าขายบัตรนี้ไม่เอาเพราะหนึ่งค่าคนงานค่ากระแสไฟฟ้าดูแลห้องน้ำความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เป็นบริบทของวัดไดติเพราะนั้นเราก็เลยมีกำหนดไว้ว่าขึ้นมาขึ้นรถของทางวัด20บาทแล้วก็บัตรเยี่ยมชม50บาทตามที่เราทำกันไว้